คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครพนมครับมีกรณีดราม่าเกิดขึ้นที่ร้านก๋วยจับเมื่อมีคนไปกินก๋วยจับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเส้นมันไม่สุกแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะก,กับเจ้าของร้านสุดท้ายปัดชามก๋วยจับเนี่ยกระเด็นไปโดนลูกค้าคนอื่นนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนเอาคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์ร้องเรียนพฤติกรรมของชายคนที่ปัดชามก๋วยจับนะฮะเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์นี้หน่อยในคลิปนี้ คุณผู้ชมครับนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ติ๊กต็อกเนี่ยได้โพสต์ลงในติ๊กต็อกนะคุณผู้ชมฮะบอกว่านี่คือพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งที่มีปากเสียงกับเจ้าของร้านขายก๋วยจั๊บนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม,มมีการทําลายข้าวของปัดชามก๋วยจั๊บลูกค้าทิ้งโดยในคลิปนี้คุณผู้ชมฮะได้มีข้อความประกอบบอกว่าเนี่ยคนนี้เก่งมาจากไหนเอาเข้าคุกไม่ได้เมาแล้วมากลางอรารวาสหน้าร้านก๋วยจั๊บวงเล็บนครพนม ตรงข้ามร้านผับ AEC นครพนมสาดก๋วยจับใส่หน้าน้องใครรู้จักเอาเรื่องไปให้ถึงที่สุดแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าหมดอารมณ์ว่าจะกินก๋วยจับนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีข้อความตัวสีแดงเนี่ยคุณผู้ชมฮะ Hi, เอเ,เป็นข้อความด่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับทีนี้อ่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านก๋วยจับที่เกิดเหตุทางเจ้าของร้านเนี่ยคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนี่ย น้องเนี่ยโดนกวยจับสาดใส่หน้าเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ล้างหน้าต้องล้างหน้านะนี่ฮะจังหวะนี้โดนใส่หน้าน้องผู้หญิงคนนี้นะคุณผู้ชมฮนะนี่ฮะโอ้โหนี่ต้องเอาน้ําล้างหน้านะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยคุณป้าบอกว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลเพราะได้มีการเคลียร์กับผู้ชายคนนี้แล้วป้าบอกไม่ติดใจเอาความนะฮะผู้ชายในคลิปนี้อายุ34ปีหลังจากเกิดเรื่อง บอกว่าเนี่ยมายอมรับผิดแบบลูกผู้ชายสำนึกผิดในการกระทำต่อมาทั้งตำรวจสพเมืองคนครพนมได้เชิญตัวนายคนดังกล่าวสมมติว่าชื่อในเอ็มแล้วกันไปสอบปากคาและก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับทำให้เกิดเสียงหรือการกระทำอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนสุดท้ายคุณผู้ชมฮะลงโทษด้วยการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน1,000บาทนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ ตำรวจแจ้งข้อหาแล้วก็ปรับ1000บาทนี่นะครับต่อมาผู้สื่อข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับผู้ชายคนที่ก่อเรื่องเนี่ยก็คือในเอ็มเขายอมรับว่าวันนั้นเนี่ยเขาเป็นคนในคลิปดังกล่าวจริงโดยบอกว่าตัวเองนั้นเมาจนขาดสติยืนยันว่าไม่ได้เมาจนขาดสติแล้วก็ไม่ได้มีการโชว์กลางนะฮะยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้เมาและไม่ได้มีการโชว์กลางตามที่ชาวเน็ตต่อว่า แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือบอกว่าตอนที่ออกมาจากสถานบันเทิงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้มีปัญหาผิดใจกับเจ้าของร้านเนื่องจากก๋วยจั๊บที่ได้มาเนี่ยเส้นมันเหมือนว่าไม่สุกพอไปบอกกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็แสดงความไม่พอใจเขายอมรับว่าเขาเนี่ยโมโหเกิดอารมณ์ั่วูบก็เลยปัดชามก๋วยจับ๊บกระจายเลยแล้วก็ไปโดนลูกค้าคนอื่นที่นั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆตอนหลังเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าอะเดี๋ยวทําให้ใหม่ แต่เอ็มบอกว่าผมไม่ขอทานต่อเพราะจะกลับบ้านเลยตอนหลังเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยมารู้สึกตัวว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสมจึงไปขอไก่เกลี่ยกับเจ้าของร้านและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบส่วนคนที่เอาคลิปไปลงในโซเชียลเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงแต่เป็นลูกค้าที่มานั่งกินก๋วยจับ๊บแล้วก็เห็นเหตุการณ์ก็เลยถ่ายคลิปหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปเขาบอกเขาเดือดร้อนเสียหายนะ อยากจะขอโทษและรับปากว่าจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกหยุดแชร์คลิปถ้าหากว่ายังมีการเขาเรียกว่าไปโพสคลิปแล้วก็มีการสแสดงความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปรึกษาทนายเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนี่นะฮะอออันนี้ก็คือพฤติกรรมของนายเอ็มซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าเขารู้ตัวแล้วแหละว่าเขาผิดแล้วไปขอโทษเจ้าของร้านกับลูกค้าที่โดนหวยจับเนี่ยกระเด็นใส่หน้านี่นะฮะ